คาเฟ่ก็บอกว่าสนุกนะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้อย่างที่บอกตอนแรกก็คือจะไม่ได้รู้ที่ไหนเพราะว่าเป็นอันซีนอันคัทที่เราทำมาให้ดู100ท่านที่ร่วมเล่นเกมกับเราเป็นผู้โชคดีได้มาดูที่นี่ค่ะทุกคนก็จะได้ดูพร้อมกันอีกทีวันที่30กรกฎาคมครับผมนี้เนาะต้องครับวันจันทร์อังคารค่ะซึ่งนักแสดงทุกคนก็ได้ดูครั้งแรกเหมือนกันด้วยที่อ้อนดูมาแล้วถูกพี่ก็หลายรอบหลายอันคัทอันซีนไม่รู้คัทไหนเป็นคัทไหนบ้างค่ะพี่ขอเป็นไงคะจอใหญ่มากครับผมเห็นหน้าตัวเองชัดเจนมากเลยครับผมสุดยอดเลยทีเดียวนะแล้วต้องบอกงี้ครับว่าพี่จะเสียงเสียค่า CG ให้คุณก็เป็นขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆต้องบอกอย่างงี้ฮะว่าละครเรื่องนี้ฮะมันก็ผมว่าผมรอที่จะเล่นละครแนวนี้มาระยะหนึ่งแล้วเป็น10ปีเลยซึ่งอ้อมเขาคือ1เป็นละครแนวจีนๆ2ละครแนวครอบครัวเป็นละครแนวที่มันแบบจับแต่ทะเลาะ กับแม่อะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบว่าอ้อมเนี่ยก็ติดต่อเรื่องนี้มาผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีพลังงานดีๆไปสู่เป็นการละครโดยเฉพาะพอได้พี่นกสินใจมาได้น้องก้าวมานะฮะแล้วได้ทุกคนได้คริสหอวังได้ตัวละครทุกตัวมาเนี่ยน้องๆทุกคนที่อยู่ทางซ้ายขวาพูดไม่หมดนะก็บอกว่าก็เลยเหมือนกับว่ามันทำให้เรื่องนี้มันมีพลังงานดีๆขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเลยฮะเห็นอะไรในความจริงหรือความเป็นเจ้าสัวของพี่บอยจริงๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าอันที่บอกว่าเป็นนักแสดงฮ่องกงหลายๆท่านที่ผิวสีเนี่ยนะผิวสีดำก็คือผิวสีเข้มก็เป็นข้ออ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกพี่ป๋อเพราะว่าอย่างที่ป๋อบอกว่าเรื่องนี้เราต้องการดราม่าที่คนที่เล่นดราม่าแล้วก็เวลาที่เราเล่นเนี่ยสามารถทำให้คนเชื่อได้จริงๆว่าเขาคือหลงหวนจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยติดตามตัวละครตัวนี้ไปอ้อมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับสีผิวหรืออะไรอ้อมเชื่อว่าพี่ป๋อทำได้แล้วก็ทำได้จริงๆอย่างที่เราอ้อมเห็นเทปแล้วนะคะในห้องตัดต่อก็เชื่อว่าคุณผู้ชมแฟนๆทุกคนก็จะรักหลงเหวยแล้วก็ติดตามไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็หลงเหวยให้กำลังใจเขาไปด้วยแน่ๆค่ะอย่างพี่นกอะไรเนี่ยพลังอะไรพี่นกอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะก็แบบว่าเต็มที่เลยอยู่แล้วเพราะพี่นกเป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆแล้วก็พอเราอ้อมอ่านพล็อตเรื่องนี้แล้วสิ่งที่เห็นผุดออกมาเลยก็คือโทรหาพี่นกก่อนเลยว่าพี่นกคะต้องพี่นกเป็นเหมยอิงถ้าไม่งั้นเรื่องนี้ผมใส่จะทำไม่ได้พอพี่นกมาปุ๊บทีนี้ก็รันต่อกิ่งก้านสาขาต่างๆลูกเต้าก็คลอดตามกันออกมาค่ะอย่างในเรื่องเมื่อกี้เราได้เห็นว่าพี่ป๋องก็มีปมของเขาใช่ค่ะพี่จอยเปิดใส่ใจแต่จริงมโนเขาก็มีปมของเขาเขาเป็นใส่ค่ะเขาเป็นความดีซึ่งความดีก็จะต้องได้รับสิ่งดีคือหลายคนจะระแวงว่าจะร้ายตอนจบหรือเปล่าจะบอกว่าเรื่องนี้ดีตั้งแต่ต้นจบดีมากๆเลยค่ะเขาเป็นความดีเขาต้องได้รับสิ่งดีๆค่ะเป็นเหมือนแบบคนที่เชื่อมคนในครอบครัวนะเวลาที่เขาทะเลาะกันหรือเวลาที่มีเรื่องกันก็จะมีเหมือนสิ่งที่แบบว่าคอยเชื่อมคอยช่วยเหลืออย่าให้ไปครอบครัวไปได้ดีค่ะไม่จริงครับจริงตอนแรกคุณดูเรียบร้อยแต่พอกลางเรื่องคุณเริ่มสายเดียวก็มีแอบแต่ว่าแซ่บขึ้นเรื่อยๆครับพอมีผู้ชายมาก็ยังไงคะมีผู้ชายมาก็ทิ้งแม่เลยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็จะมีปมเรื่องความรักแต่ว่าจริงๆเขาก็เป็นคนดีแต่ว่าเขาก็เลือกในความรักของเขาเหมือนกันค่ะตอนที่ทำออกมาแล้วพอเป็นจอยกับต้องบอกว่าคู่ของจอยคือโอ้นน่ะนะคะก็พอเขาเข้าคู่กันแล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องชอบเขาจะมีความน่ารักอะไรของเขาที่ไม่ใช่แบบว่าโรแมนติกของกุ๊กกิ๊กที่เป็นวัยรุ่นนะแต่ว่าในอายุนี้เราสามารถทำให้เขาสองคนดูแล้วมันเป็นคู่ที่น่ารักได้คู่จินจินจินจริงจริงโอ้ผมไม่ใช่เมียสองครับอ้าวสามครับถูกอีกคนใครอ่ะไม่ใช่เอนะไม่ใช่เอยังไม่บอกมันไม่ได้ครับผมตัวละครลับจริงๆครับคือเรื่องเนี้ยคือหลงเหวยก็มีปมเยอะครับแล้วก็สานปมไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีภรรยาถึง3คนนะฮะนู่นๆๆปิงปังปิงเหวยพี่ป๋อไม่ใช่นี่หมายถึงหลงเหวยครับหมายถึงป๋อที่มีภรรยา3ฮะครับเฮ้ยจริงเหรอคุณอ้าวแล้วเหรอตกลงคุณจะสัมภาษณ์เรื่องได้แดงชีวิตผมครับเอายังไงกันแน่ครับเนี่ยไม่ดิฉันจะได้ไปคิดแล้วก็มาเล่นกันเองนู่นครับภรรยาผมคนนู้นครับช่วยถือหน่อยฮะเมื่อยไปหมดแล้วครับผมเอาไปพูดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยส่งกลับมารู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีความกดดันเพราะว่าเหมือนที่พี่คิดหอวังพูดว่าทุกคนเป็นแอดเวนเจอร์หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
แล้วก็เห็นหน้าพี่นกเห็นหน้าพี่บุ๋มเห็นหน้าพี่อ้อมเห็นหน้าพี่ป๋อก็เกรงอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นแบบคนที่เราเป็นไอดอลของเรามาตลอดนะคะใช่ค่ะอ่ะต่อไปเลยต่อน้องมีเป็นไงคะเสพไหมคะก็ค่อนข้างที่จะแสบแล้วต้องรอดูเรื่อยๆเขาก็จะมีมุมในความรู้สึกของเขาด้วยความที่เป็นลูกสาวแล้วก็เป็นลูกคนเล็กเหมือนกันก็ต้องรอดูค่ะยังมีอีกเยอะเรามีแผนการอะไรไหมคะเราทุกคนต้องมีแผนการรอดูค่ะคนเยอะไม่ได้ใครพี่ลูกคุณเค้กคุณว่าไงยังไงดีอ่ะยังไงล่ะต่อไงดีอ่ะได้เลยครับ